บ่นใหญ่เลยนะกินขนมไหว้พระจันทร์จนหน้ากลมกลมกิ๊กค่ะแต่ถ้าอยากจะกลมกิ๊กทั้งตัวเนี่ยก็ไปที่ร้านอาหารนี้ได้ของซูโม่กิ๊กอ๋อครับนะคะคนดังเขาเปิดร้านอาหารและชื่อกลมกิ๊กอยู่ที่ร่วมฤดีซอย1เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันว่าร้านกลมกิ๊กหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติอาหารอร่อยไหมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยร่วมฤดี1ค่ะและที่นี่ก็คือร้านอาหารบ้านกลมกิ๊กนั่นเองซึ่งเป็นร้านของซูโม่กิ๊กวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้จัดการของร้านนี้ค่ะเกี่ยวกับอาหารเด่นเมนูเด่นของที่นี่รวมถึงบรรยากาศการตกแต่งของร้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันทางด้านในค่ะจำเลยว่าชื่อของร้านบ้านกลมกิ๊กเนี่ยมาจากอะไรคะถามว่าชื่อบ้านกลมกิ๊กก็คือกิ๊กก็คือชื่อของซูโม่กิ๊กนะครับนะกลมก็มาจากทั้งบ้านเนี่ยคือกลมคืออ้วนทุกคนอ้วนหมดคือท้วงกันหมดแต่อ้วนกิ๊กมันก็เลยตั้งกลมกิ๊กเป็นบ้านกลมกิ๊กในส่วนของร้านนี้เปิดให้บริการมากี่ปีแล้วคะ2ปีครับ2ปีกว่าแล้วเราเปิดเมื่อเดือนสิงหาลูกค้าส่วนใหญ่นี่จะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานซอยร่วมฤดีใช่ไหมคะช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันก็จะมีออฟฟิศอยู่ตรงนี้มีโรงแรมคอนราดออฟซีซั่นทำงานกันเยอะแต่ช่วงเย็นก็จากที่ก็มาบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างสบายเหมือนอยู่บ้านจริงๆเลยครับเป็นลักษณะตอนเราให้เขาตกแต่งเราต้องการให้บรรยากาศเหมือนบ้านเหมือนลูกค้าเนี่ยจะเหมือนมาทานข้าวที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เราจัดไว้เนี่ยมันจะเป็นจานใหญ่ๆนะเพราะทุกคนในบ้านเราสำหรับที่รองรับคนได้กี่คนมีที่นั่งทั้งหมดเราจุคนได้120นะครับมี2ชั้นทั้งชั้นบนได้60ท่านข้างล่างก็ประมาณ60ถ้าฝนไม่ตกด้านนั่งนอนได้ประมาณสัก30เดี๋ยวเราให้พี่เปี๊ยกพาเดินชมสถานที่นิดนึงก่อนที่จะไปดูว่าเมนูพิเศษของวันนี้คืออะไรบ้างได้ครับยินดีครับคำเมนูเด็ดของร้านมีอะไรบ้างคะเมนูเราทุกอย่างเด่นหมดแต่ว่าอันนี้เตรียมให้ว่าใครมาก็ต้องสั่งอันไหนเขาชอบมากที่สุดถ้าในโต๊ะนี้แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานเนื้อเซอร์ลอยบางขั้นไม่ทานเนื้อเราก็มีไก่นะครับกับลูกชิ้นก็จะทานกับไข่เจียวต่อมาคืออันนี้ชูชีกุ้งใช้กุ้งแม่น้ำค่ะตัวโตๆด้วยนะครับสดถัดมาก็ปลาพงราดพริกนะครับทนอาหารจานเดียววันนี้จัดให้ก็คือผัดไทยกุ้งสดทีนี้ต้องให้พี่เปี๊ยกฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะยินดีครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสนใจจะมาที่ร้านนะครับก็โทรมาจองนะครับแนะนำให้โทรมาจองเพราะว่าโต๊ะเรามีไม่มากเดี๋ยวมายิ่งถ้าเกิน6ท่านขึ้นไปนี่ต้องจองเลยนะครับพอจะได้จัดให้ถูกก็เปิดทุกวันครับ2ช่วงตั้งแต่11โมงครึ่งถึง2โมงครึ่งและช่วงเย็นนี่6โมงถึง4ทุ่มศุกร์เสาร์ก็ถึง5ทุ่มครับแล้วก็ถ้าท่านมาแล้วบอกว่าดูจากเจาะข่าวเล่าความนะครับเดี๋ยวมีส่วนลดให้ 10% ครับบรรยากาศดีเนาะร้านกลมกิ๊กน่าไปแล้วก็น่ารับประทานอาหารมากเลยเอาละค่ะหมดเวลาละสำหรับเจาะข่าวเล่าความสัปดาห์นี้แต่ว่าก่อนจากกันอาจารย์นัทนะคะมีของรางวัลมาแจกมูลค่าถึง 5,000 บาทเป็นรางวัลอย่างนี้ครับก็คือผมจัดฝึกอบรมเนี่ยในเชิงปฏิบัติการให้กับคนที่สนใจในเรื่องของการเล่นหุ้นการลงทุนเนี่ยการเล่นหุ้นการลงทุนนอกเหนือจากจะรู้ข้อมูลข่าวสารปัจจัยพื้นฐานต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยต้องรู้นะจังหวะเข้าจังหวะออกนะฮะด้วยกราฟทางเทคนิคเพราะบางคนนี่ความรู้ท่วมหัวนะแต่เข้าผิดจังหวะใช่เข้าขายผิดจังหวะถูกเจ๊งซื้อที่ไรอ้าวติดดอยซะแล้วชั้นนะฮะขายที่ไรกลายเป็นขายหมดว่ามีความรู้ไหมรู้หมดเลยว่าธุรกิจประเภทนี้ทำอะไรแล้วก็โอ้โหจะเดี๋ยวมันจะขยายขายไปกี่ประเทศต่อกี่ประเทศจะขายดีจะเป็นยังไงค่า PE เป็นยังไงแต่ผิดจังหวะผิดจังหวะเพราะฉะนั้นเรามาแก้ไขด้วยเรื่องนี้ซึ่งผมจัดฝึกอบรมมาให้เนี่ยทั้งหมดประมาณ55รุ่นแล้วกำลังจะจัดเนี่ยในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็เอามาให้แฟนรายการของเรานะฮะ1ท่านนะมูลค่าก็ 5,000 บาทก็คือได้สิทธิ์เข้ามาได้เก้าอี้นั่งเรียนเนี่ยฟรีเป
เป็นเวลา1วันเต็มนะครับในวันที่25กันยายนนี้เรียนจบแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหาทีประเภทติดรถประเภทตกรถขายหมูติดดอยอะไรเงี้ยนะครับจะได้จบปัญหาค่ะเข้าสมัยมากเลยนะคะแล้วก็ส่ง SMS มานะคะชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความมาที่0816336677นะคะท่านแรก1ท่านจะได้ไปเข้าคอร์สกับอาจารย์ณัฐวุฒิค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาสำหรับเจาะข่าวเล่าความทั้งกับอาจารย์ณัฐวุฒิและดิฉันวัสดาปกมนตรีนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า14 นาฬิกาโดยประมาณ TNN 24สวัสดีค่ะ